รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนีทำอะไรเอากันให้สุดๆเลยนะคะแล้ววันนี้ใครโสดขอเสียงคนโสดหน่อยค่ะฟิวกันให้สุดๆเพราะอีสักครู่จะมีหนุ่มๆเก็บพรีเมียมขึ้นมาเสิร์ฟความสุขให้กับทุกท่านถึงที่เลยแล้วรักใครชอบใครกระซิบบอกน้องๆพนักงานได้เลยนะคะแล้วน้องๆที่คุณเลือกไปเอนเตอร์เทนจะส่งมอบความสุขเสียวซ่านแล้วก็สนุกให้กับคุณทั้งคืนนี่เดี๋ยววันนี้พวกมึงเอาให้ดีเลยนะเต้นให้มันยั่วยั่วเซ็กซี่เลยนะลูกค้าที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยตอนนี้กำลังคันเต็มที่เลยมึงจัดไปอย่างไรเพื่อไม่เสียชื่อเด็กสังกะเจวหูสั้นๆก็ได้แล้วไอ้ไทเกอร์ไปไหนอ่ะมีใครเห็นไอ้ไทยบ้างไหมเจ๊ดีเจหายผมหาจนโคตรแล้วไม่เจอเนี่ยก็แก้เวลาโชว์แล้วด้วยเอ้าตะกี้ผมหันมันอย่างเข้ามาแล้วเหรอเจ๊ผมหันกับตาเลยเห็นกับตาแล้วมันไปไหนล่ะเอาไงดีเจมึงก็รีบไปตามสิแล้วก็ตามไอ้ไทเกอร์ให้มันเจอด้วยวันเนี้ยมีลูกค้ารายใหญ่มาจองมันอยู่ครับเจ เอ้าแล้วพวกมึงยืนหาพ่อมึงเหรอถอดเสื้อเตรียมโชว์ได้แล้วเจ๊
มันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะพี่อ้อยพี่ชอนเรื่องราวของหนูกับเขาหนุ่มบาร์โฮสคนนั้นใช่ค่ะก้อยกำลังมีความสัมพันธ์กับหนุ่มบาร์โฮสที่ก้อยไปเป็นดีเจเปิดแผ่นที่นั่นมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะก้อยนี่แกไปไหนมาเนี่ยเวนท้องเสียเจ๊เอาละสาวคืนนี้เตรียมตัวหัวใจวายได้เลย yes เหลือแล้วก็ถึงเวลาที่สาวๆทุกคนรอคอยพร้อมที่จะพบกับหนุ่มๆในฝันของทุกคนหรือยังคะพร้อมไหมคะเชิญพบกับพวกสาวเลยค่ะมันเริ่มจากจู่ๆก็มีคนโทรมาติดต่อให้ก้อยไปเป็นดีเจเปิดเพลงที่นั่นเจ๊หูจำได้แล้วค่ะมีอะไรให้ลูกสาวรับใช้คะบ้าเอาจริงปะเนี่ยโอ้ยคิดถึงอยากทำค่ะเราเริ่มเมื่อไหร่อะคะพรุ่งนี้เหรอโอเคเจ๊ขอบคุณนะคะคืนนี้มันจะเจี๊ยวเจ้าหน่อยนะเจ้าต้อมเนี่ยพาเด็กๆมาเต็มเลยส่วนพี่แจนพาลูกๆมาถึงนิวยอร์กด้วยไม่มีปัญหาค่ะก้อยเนี่ยชอบหลานๆสไตล์ก้อยติดตาม Instagram ของพี่แจนด้วยนะชอบดูคลิปหลานๆนะตลกมาก เดี๋ยวดูซิหล่อหรือยังแบงค์จริงๆเราก็อยู่กันมาทั้ง6ปีแล้วเนาะเราน่าจะมีตัวเล็กๆของเราบ้างจ้ะแต่ก้อยมีลูกคนหนึ่งเนี่ยมันต้องเตรียมตัวเยอะมากเลยนะแบงค์ว่าแบงค์ยังไม่พร้อมอ่ะรออีกนิดนะจ๊ะว่าที่คุณแม่ลูกหกบ้า6คนเลยเนี่ยนะเอาแค่2คนก็พอแล้วแล้วก้อยขอท้องแค่ทีเดียวพออ้วนจ้าได้จ้ะแบงค์วันนี้เจ๊หูเขาโทรมาหาก้อยด้วยจำเจ๊หูได้ปะเจ๊อ๋อจำได้เขาโทรมาชวนให้ก้อยไปเป็นดีเจที่ร้านที่เขาเป็นผู้จัดการอยู่อ่ะมันเป็นร้านอะไรอ่ะแบงค์ไปเชียร์ได้ปะมันไม่ใช่ร้านมันเป็นแบบบาร์โฮสบาร์โฮสมันเป็นบาร์แบบไหนอ่ะก็เป็นบาร์แบบผู้ชายมาเอนเตอร์เทนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ขายตัวนะเขาไม่ได้ขายตัวเท
ที่แน่ๆแบงค์เข้าไม่ได้เพราะเขาให้ผู้หญิงเข้าอย่างเดียวเป็นแบบประเภทผู้หญิงเงาๆมาเที่ยวกันเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะดีเหรอก้อยแล้วถ้าก้อยไปติดเด็กบาร์โฮสเข้าอ่ะจะบ้าเหรอพูดอย่างนี้ได้ยังไงเด็กบาร์โฮสจะไปชอบเขาได้ยังไงเราสามเดือนเองแต่ถ้าแบงค์ไม่โอเคก็แบงค์ก็บอกแล้วกันแต่แบงค์ก็รู้อะนะว่าก้อยชอบงานดีเจมากแค่ไหนตั้งแต่มาคบกับแบงค์จริงจังเนี่ยก้อยก็ไม่ได้ทำเลยอะอ่ะก็ได้แต่สามเดือนเท่านั้นนะและหลังจากเนี้ยห้ามรับจ็อบอีกยาวผู้หญิงคนเดียวเนี่ยแบงค์เลี้ยงไหวโดยเฉพาะก้อยคนที่แบงค์รักที่สุดโอเคโอเคได้จริงใช่ไหมอ่ะได้จ้ะขอบคุณค่ะยังมาตกดินเลยยังพอมีเวลานะไม่เอาวันนี้อ้อนเหนื่อยอะตัวเหนียวด้วยเนี่ยอาบน้ำก็ได้เอานะเหนื่อยจริงก็ดีอ่ะแต่ใครยังไม่ค่อยชินเลยงานเสิร์ฟคงไม่ยากหรอกเนาะใครทำได้อยู่แล้วแหละขอบคุณนะไทยที่ดูแลออย่างดีมาตลอดเลยว่าแต่อ่อนอยู่แบบเนี้ยไหวไหมทนอีกหน่อยนะยังไงไทยก็จะทำทุกอย่างแหละทำให้เราสองคนดีขึ้นกว่านี้ได้แล้วไทยทำงานเสิร์ฟแบบเนี้ยอายคนอื่นเขาไหมจะอายทำไมล่ะทำงานสุจริตเนี่ยออนทำนี่ไว้ให้เผื่อไทยหิวโอ้ยนะครับแต่ว่าไทยไปทำงานร้านอาหารนะมีข้าวกินอยู่แล้วนะเอาไปเถอะนะเผื่อกินไม่อิ่มแล้วเผื่ออาหารร้านเขาไม่อร่อยด้วยแล้วไทยทำงานเดือนแรกเนี่ยได้เงินเดือนยังไม่เต็มไม่ใช่หรอ จะได้ประหยัดไงกินแค่ไหนเจอพอดีเลยนึกว่าจะมาไม่ทันเลยครับยังไงค่าเช่าที่ค้างไว้เอาไงดีฝ่ายผมขอเลื่อนไปอีก 2-3 วันได้ไหมผมเอามาจ่ายจริงมีเงินจ่ายฉันฉันจะให้คนอื่นเช่าแทนเมื่อกี้ว่าไงนะ3วันใช่ไหมครับ3นะแค่นั้นนะ3วันครับเ
ูนึกว่าคืนนี้จะไม่มีใครมาเปิดแผ่นให้ปากูซะแล้วโอ้ยโทษทีเจรถมันติดอ่ะเออมาก็ดีแล้วเนี่ยเขากำลังซ้อมคิวกันอยู่พอดีเลยอ้าวงมตั้งใจซ้อมหน่อยนะแล้วอย่าลืมกฎของที่นี่ล่ะบริการแขกให้แซ่บที่สุดที่จะเสือกแอบไปเอาแขกล่ะที่นี่มันบาร์เอนเตอร์เทนไม่ใช่บาร์ขายตัวพวกมึงเข้าใจนะครับเจ๊อ่ะลงมาพี่ก้อยคนที่กูเคยบอกว่าจะมาเปิดแผ่นแทนพระออฟตอนเขาลาบวชอ่ะสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะมีอะไรก็บอกเราได้เลยครับแล้วคืนนี้คืนเซตละ5คนนะไอ้อามยังไงกูฝากดูไอ้ไทยไปด้วยนะมันไม่เคยทำงานที่ไหนเลยสดสดซิงซิงจากแดนอีสานเลยนะมึงครับพี่ได้เลยเจ๊ตัวพี่นี่เป็นคนใต้ครับเดี๋ยวน้องบ่าวเนี่ยเต้นตามพี่แบบนี้นะบทยั่วๆน้อยแต่มากไฮแฟชั่นไปเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวครับอันนี้หน่อยแล้วบอกครับนี่ยังไม่ได้ครึ่งนึงเลยนะนี่มันตกแรงแรงเลยไฮแฟชั่นนะเจ๊นี่มึงจะแกล้งมันทำไมมันยืดเขินอยู่แถวบ้านผมเบิร์นมาหน่อยเถอะครับแบบเนี้ยปะก้อยเปิดเพลงมาปะตามพวกมึงขึ้นไปซ้อมครับไฮแฟชั่นไปเลยบทยั่วบทยั่วเฮ้ยข้าลงมาคือเที่ยวสเต็ปได้คืนนี้บาร์ของคุณต้องลุกเป็นไฟไอ้ไทยมึงอย่าแว้นมากสิแรกๆที่เราเจอกันไทยเขาดูซื่อๆเหมือนเด็กหนีแม่จากต่างจังหวัดมาเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกตอนนั้นก้อยไม่คิดอะไรกับไทยด้วยซ้ำเพราะคิดว่าเราต่างคนต่างก็มีแฟนของเราอยู่แล้วพี่ชื่อพี่ก้อยใช่ไหมเออเรียกพี่ให้หน้าผมหน่อยมีอะไรพี่ช่วยดูผมเต้นหน่อยได้ไหมนะฉันเนี่ยนะครับ